สวัสดีครับพ่อกันอีกมือนึงครับพี่น้องมือนี้ก็ไปงานแต่งงานมาครับแล้วก็แวะมาหาเบิ่งเห็ดนะครับอันนี้มาหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิ่งพ่อแต่เห็ดเพราะมันเริ่มออกอีกแล้วครับแต่ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับบ่ว่าสิเก็บไปจังมือนะครับแล้วมาเบิ่งกันครับรุ่นน้ํากันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอยากเฮ็ดคลิปหยังฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับพี่น้องนะครับพอกันอีกมือนึงครับเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันครับก็ได้เห็ดปลวกมาดอกนึงครับทุกคนดอกงามๆครับแต่มีดอกเดียวนี่ก็มาพอเห็ดเพาะครับเห็ดแตกเพิ่นใหญ่ๆครับเดี๋ยวมาตกเก็บกันนึกว่าจะบ่มีครับยังหาอยู่เก็บได้ครับนี่ครับดอกนึงสามดอกนี่ครับเติมเด็กน้อยๆก็จะเอานะครับเพราะว่าอ่อนๆนะครับกำลังอ่อนๆขาวๆแต่กับอีกแดงนึงมีบ่เมื่อกี้เห็นอยู่นี่แดงนึงครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับรู้พี่ครับรู้หลายอยู่ครับหลายอยู่กำลังแตกขึ้นนี่รู้นี่ครับแตกสองแตกนี่ครับรู้หลายอยู่ครับดอกประทัดใหญ่ครับแต่ว่าก็เอานะครับเดี๋ยวจะบ่ได้มาอีกมันจะบ่เห็นนี่ครับเต็มอยู่เด้อดอกน้อยแต่งนึงนี่ครับเดี๋ยวโมไว้ก่อนกำได้ไหมกำหนึ่งครับนี่น่าจะแมนเลยนี่โบแมนต้องยังหาบ้างครับเดียวๆเลยนะครับจะออกไปทางใดนอกบ่นี่เดี๋ยวลองหายางหาเบิ่งนะครับยางหาแบบเรียวๆเลยนี่ทางนี้บ่ท่านจะออกมาไม่แตกอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่บนนี้ครับดอกนึงเดี๋ยวน้อย
นี่ครับทุกคนแต่ง่ายๆครับนะครับนี่ครับอีกแต่หนึ่งครับมีเห็ดแดงนะครับน้ำครับเก็ดน้ำหมากกาแดงเก็ดแดงตู้นี่ครับไอดอกคือมา3 ดอกครับ4 ดอกครับอีกดอกหนึ่งเอาทุกอย่างนะครับเห็ดพ่อก็เอาเห็ดหน้าอื่นก็เอาครับถ้าพ่อนะครับดองหนึ่งนี่ปลาน้ำแมวนี่ครับโอ้ลายดอกเยอะดองหนึ่งหมดไปเสียงปวดครับครับยันอยู่หักเป็นดอกหน่อยๆกำลังออกแต่ฝนตกมาแล้วบ่เป็นต้ายังนี่ครับครับฝนก็จะตกครับพี่น้องทุกคนแต่ก็จะเก็บรีบๆครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวฝนตกค่ำนะครับเก็บก็ออกมายุ้มมายิ้มครับบางละดอก2 ดอกครับทุกคนมันฝนตกแล้วหยุดฝนตกแล้วหยุดเห็ดได้บ่ได้ออกดีเนาะนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นแตกเห็ดข้อหนังนะครับดอกบางแง่เลยครับอันนี้เป็นหน้าจะคล้องเองนะครับทุกคนนี่เห็ดข้อหนังครับอันนี้ออกในป่าเขากับคลองครับอีกแตกหนึ่งเห็ดพ่อหนังครับอันนี้เห็ดพ่อนี่จะแสบนะครับนี่ครับแตกกำลังแตกขึ้นต้องเก็บเอานะครับเดี๋ยวฝนตกแล้วเห็ดพ่อหนังครับนี่คือแตกสูงแล้วค
ับอีกแดงนึงดอกเล็กๆคุณครับได้ดอกใหญ่นะครับกับบรรยากาศฝนกับจิตตกแล้วครับพี่น้องฝนถ้าฝนก็มืดครับแต่เขาก็เลยมานาครับมาเก็บเมื่อวานพ่อไปดอกหนึ่งครับก็เลยแวะมาหาเบิ่งก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้แหละเห็ดพ่อนางนี่อยู่ใต้ต้นสะแบงนะครับทุกคนนี่ครับอยู่ข้างหน้าเจ้าของนี่ตัดอยู่ในป่าเขานะครับอันนี้หลานมันก็ไปตัดเขาอยู่ครับทุกคนช่วงนี้ต้องตัดใบเขาให้มันขึ้นนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะเห็ดปลวกกับเห็ดอันนี้นะครับร่วมๆกันนะครับเดี๋ยวก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปแบกหญ้าน้ำหลานก่อนครับหลานตัดหญ้าไว้ครับผมตัดเขาตัดเขา